ถนนเส้นตะโคโคกเจริญไปไม่ได้นะครับถนนขาดน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ส่วนบนน้ำทางตะโคตอนนี้ไปวังกระโดนน้อยแล้วก็น่าจะสำโรงชัยแล้วก็ออกตากฟ้าทำนบท่าตะโกส่วนเส้นของโคกเจริญก็มวลน้ำก็จะไปหนองม่วงหนองม่วงโคกสำโรงแล้วก็น่าจะบ้านหมี่ไปด้วยป่ะไปได้แล้วนะไม่รู้แล้วจะไปไงไปสอนสองไหมก็ได้มีน้ำหนักมาสอนสองไงก็ไม่ชมอยู่แล้วน้ำท่วมพอปะเนี่ยปิ้วไปกับน้ำแล้วเมื่อกี้จะขับไหมกลับทางเดิมจะไปไหนเนี่ยตาลในตาลโอ้ยไปไม่ถึงรถในตาลอ่ะภาคนี้ไปมันขาดไกลมีตลอดอ่ะสั่งลงไทยน้ำก็เยอะน่ะกลับตรงนี้แหละ